สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หม่ำระดาชาแนลนะคะวันนี้หม่ำระดาจะทำฟักทองไส้สังขยาค่ะใช้มีดคว้านฟักทองนำเมล็ดออกให้หมดนะคะส่วนผสมมีฟักทองมีไข่เป็ด1ฟองไข่ไก่2ฟองหัวกะทิครึ่งกล่องเล็กน้ำตาลปี๊บและเกลือเล็กน้อยค่ะเปลือกไข่อย่าทิ้งนำไปโรยโคนต้นไม้ช่วยให้ออกดอกออกผลค่ะใบเตยช่วยทำให้ขนมหอมยิ่งขึ้นค่ะนำใบเตยมาล้างให้สะอาดและสลัดน้ำทิ้งให้หมดนะคะแล้วนำมารวมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะใช้มือหรือช้อนนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาเทลงไปในผลฟักทองที่เราคว้านเตรียมเอาไว้แล้วหวานมากหวานน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของเราค่ะขั้นตอนการกรองนะคะจะช่วยให้เนื้อของสังขยามีความเนียนค่ะวิธีทำให้สุกนะคะก็มีวิธีนึ่งหรือจะใช้ไมโครเวฟก็ได้แม่ระดาใช้ไมโครเวฟทำนะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดค่ะขนาดของฟักทองที่มีความแตกต่างกันนะคะทำให้ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะสุกค่ะต้องอาศัยวิธีเช็คเป็นระยะระยะนะคะว่าฟักทองของเราสุกหรือยังที่สังเกตได้ชัดนะคะถ้าขนมเริ่มมีกลิ่นหอมแสดงว่าเริ่มสุกแล้วค่ะถ้าไฟแรงเกินไปฟักทองแตกค่ะ